สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนประธานาธิบดีโจไบเดนได้รับการสนับสนุนจากอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและบารักโอบามาในงานการรณรงค์หาเสียงครั้งประวัติศาสตร์ซึ่งสามารถระดมทุนได้มากถึง25 ล้านดอลลาร์โดยงานดังกล่าวได้จัดขึ้นที่งาน Radio City Music Hall ในนครนิวยอร์กโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการเงินในการหาเสียงของนายโจไบเดนและขยายการเข้าถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามการรายงานระบุว่าภายในกลางเดือนมีนาคมการรณรงค์หาเสียงของนายไบเดนและคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตจะสามารถสะสมเงินได้มากถึง155 ล้านดอลลาร์ขณะที่การรณรงค์หาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์และคณะกรรมการแห่งชาติของพรรครีพับลิกันได้สิ้นสุดลงไปแล้วในเดือนกุมภาพันธ์โดยจำนวนเงินเพียง 44.85 ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักแสดงชื่อดังปรากฏตัวร่วมกับอดีตประธานาธิบดีและนายไบเดนรวมถึงมินดี้คาริงพิธีกรและสตีเฟนชองผู้ดูแลการสนทนากับประธานาธิบดีทั้ง3 คนอีกด้วย